Ja, oh, runskrift. Åh, oh, jag älskar runskrift. นิวแกงพี่ทารากอนค่ะก็นอนวันนี้นอนตื่นสายก็เลยปลุกให้คุณเธอตื่นวันนี้เราจะอยู่บ้านนะคะทำสวนค่ะเดี๋ยวนิวจะกลับกล้องเนาะเพื่อนๆจะได้เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ที่บ้านกันนะคะทำสวนค่ะจะตัดแต่งนะคะตัดแต่งต้นไม้ค่ะที่ตรงรั้วนะคะตัดให้บางเลยเพราะว่าเราจะเดินทางไปเมืองไทยเนาะ2 อาทิตย์ครึ่งก็จะกะว่าจะตัดให้เขาสั้นเลยเพื่อที่ว่าจะง่ายต่อการยังไงอะต่อคุณย่าคุณย่าจะได้ไม่ต้องมาทำเนาะเกรงใจคุณย่าเขาเราก็จะตัดตกแต่งให้เขาเรียบเนาะส่วนพื้นหญ้าเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ตัดหญ้านะคะก็คือน้องโวลลี่ของเราคือตอนนี้นางตัดทุกวันเลยค่ะนะคะหนูจะหมุนกล้องตัดเรียบเลยเห็นไหมคะตอนนี้รอเด็กๆ เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทานอาหารเช้าแล้วก็รอพี่ทารากอนส่วนคุณซีเจเขาก็นั่งเล่นเกมช่วงรอพี่ทารากอนก็เล่นเกมกับคุณซีเจอยู่เอ้ยคุณซีเจก็เล่นเกมกับน้ำลิงอยู่พูดผิดน้องน้ำลิงค่ะไปเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันเนาะพี่ทารากอนมีความงงเงียนิดๆนะคะงงเงียงงเงียงงเงียภาษาเด้อคลิกป่ะค่ะแย่เลยสมอิเดนทิกดูแต่เอ็กซ์ตร้าคดโอเคค่ะเพื่อนๆเราได้จากการตกแต่งสวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดบางส่วนเพราะว่าขยะเต็มค่ะเรารอให้เขามาเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตัดรอบต่อไปนะคะเราแค่ตัดคร่าวๆด้านหลังนะคะเดี๋ยวนุ้ยพาไปดูบ้านหน้าตาจะเป็นไงเราตัดไม่เยอะนะเราตัดแค่พอเป็นพิธีไม่ให้มันสั้นมากแล้วก็บางมากนะคะเดี๋ยวยุกับกล้องแป๊บนึงนะเพื่อนๆจะได้เห็นนี่ค่ะเราตัดเพราะว่าเขายังไม่โตเต็มที่นะคะเราตัดแบบเพราะว่าเดี๋ยวฝนตก 2-3 ครั้งเนี่ยคือแบบเขาจะขึ้นเต็มเลยค่ะเราก็จะตัดแค่นี้ก่อนเพราะถังขยะยังเป็นที่ทราบน้องนิวบอกว่าขยะตัวนี้เต็มเดี๋ยวรอให้เขามาเก็บอาทิตย์หน้าพอเก็บอาทิตย์หน้าปุ๊บเราก็จะมาตัดแต่งใหม่ให้มันเป็นรูปทรงอย่างพุ่มเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดต้นข้างบนที่แซมๆขึ้นใหม่นะคะเราก็จะตัดให้เป็นแบบอะไรเงี้ยเป็นวงกลมอะเนาะแล้วก็แอปเปิลเขาไม่ตัดกิ่งแอปเปิลปีนี้เขาไม่ตัดเพราะเราตัดไปแล้วเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนะคะก็รอให้เขาโตเดี๋ยวนี้พาไปดูลูกแพนะคะภาษาสวีเดนก็แพร่อนนะคะเขาเริ่มออกลูกแล้วค่ะนี่พาไปดูต้นไม้ก็ทำสวยมากเนี่ยนี่ค่ะเริ่มออกลูกแล้วลูกแพค่ะนะเริ่มออกลูกแล้วโอเคเดี๋ยวกลับกล้องอีกครั้งหนึ่งเราจะได้มาล่ำลากันอุ้ยกล้องเรากำลังอยู่ในช่วงแบบซื้อไม้กันสั่นมาใหม่ไม่ค่อยจะถนัดกับลูกเล่นของเขาค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงโอเคกลับกล้องมาเจอหน้าตากันก็เป็นคลิปสั้นๆอีก1 วันของครอบครัววัฒน์หน่อยนะคะวันนี้อยู่บ้านกิจกรรมก็คือทำสวนค่ะกล้องนิวไม่ได้จับตอนที่นิวตัดกิ่งตกแต่งกิ่งไม้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนโทรศัพท์
ไม่อยากให้โดนแสงแดดแรงเกินไปวันนี้แดดแบบคือแรงมากเห็นไหมคะแรงแสงสะท้อนจนแบบคิ้วนิ้วหายเลยหน้าผากเป่งเลยไหมคะไงก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะกิจกรรมครอบครัวนะคะครอบครัวมัธยมน้อยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจพวกเราทางช่อง Week Story นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะโชคดีกันทุกท่านนะคะบ๊ายบาย